สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนต่อกล้องแอคชั่นแคเมรานะครับยี่ห้อ Eken นะครับต่อ Wi-Fi นะครับเข้ากับมือถือนะเพื่อดูให้จอใหญ่ขึ้นนะครับเพราะจอตรงนี้มันจะเล็กๆนะครับเราจะมาทำการต่อเพื่อทำการไลฟ์สดหรือบันทึกหรือถ่ายภาพก็ได้นะครับวิธีแรกก็คือให้เราดาวน์โหลดนะครับในแอป Store นะครับ Play Store ของเราให้ดาวน์โหลดคำว่า Easy iCam นะครับหรือ EZ iCam นั่นเองนะครับเมื่อโหลดมาเสร็จแล้วนะครับก็ทำการปิดไปนะครับไอคอนจะเป็นแบบนี้นะครับการที่จะต่อได้นะครับ1คุณต้องมีเน็ตมือถือนะครับเน็ตมือถือก่อนนะครับอันดับแรกแล้วก็ทำการเปิด Wi-Fi นะครับเมื่อโหลดโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการเปิดเครื่องครับเปิดเครื่องเรียบร้อยนะครับการต่อท่านก็ให้กดปุ่มด้านล่างนะครับกดลงนะครับ1ครั้งนะครับแล้วปล่อยนะครับก็จะมันจะขึ้นว่า waiting for wifi connection นะครับคือเราก็มาเปิดที่ wifi ของเราอย่าลืมนะครับท่านต้องมีเน็ตมือถือด้วยนะครับถ้าไม่มีเน็ตมือถือจะใช้ไม่ได้นะครับเรามาที่ wifi นะครับเมื่อเข้ามาใน wifi แป๊บนึงนะครับมันก็จะสแกนตัว iCamH9R ให้เรานะครับส่วนตัวเลขด้านหลังนี่ครับก็เป็นแล้วแต่ของเครื่องใครเครื่องมันนะครับเราก็เชื่อมต่อนะครับเชื่อมต่อได้เลยตัวนี้จะขึ้นตลอดนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับนี่ผมขอวางนะครับดูที่มือถือกัน เมื่อเราเสร็จแล้วนะครับมันก็จะขึ้นอะไรขึ้นมานะครับเน็ตไม่พร้อมใช้งานอะไรก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับก็ปิดไปเลยเมื่อต่อเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเรามาเข้าที่โปรแกรมครับโปรแกรม Easy iCam นะครับหรือ EZ iCam นั่นเองก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาครับท่านก็จะเจอคำว่า iCam H9R แล้วก็เลขท้ายของกล้องท่านนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อได้เลยครับตอนนี้ตัวกล้องก็จะมาอยู่ในมือถือแล้วนะครับหน้าจอตรงนี้ก็ถ้าตั้งสกรีนนั้นก็จะดับไปนะครับถ้าเราต้องการเปิดขึ้นมาให้เห็นเหมือนกันก็กด1ครั้งนะครับนะครับนี่ก็เป็นอันต่อเรียบร้อยนะครับส่วนตั้งค่าต่างๆในโปรแกรมนะครับก็จะมีการใช้งานนะครับเกี่ยวกับตั้งค่าภาพและวิดีโอนะครับตั้งค่าวินาทีในการถ่ายนะครับตั้งค่าแสงต่างๆนะครับแล้วก็ตั้งค่าเฮิร์ตก็ตัวนี้เป็นภาษาไทยง่ายๆครับปนกันนะครับก็ไม่ยากหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านนะครับเข้ามาใหม่นะครับเมื่อกี้กดถูกไปส่วนที่การถ่ายนะครับก็ตรงนี้ก็ถ่ายวิดีโอครับปรากฏสีแดงนะครับการถ่ายตรงนี้ก็เป็นกล้องนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวถ่ายวินาทีนะครับว่าตั้งไว้คิวิมันถึงจะเริ่มถ่ายนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวไลฟ์สดนะครับตรงนี้ผมไม่ไลฟ์นะครับตรงนี้ก็เป็นไลฟ์สดก็ไลฟ์กับ Facebook หรือว่า YouTube อะไรพวกนี้นะครับก็ไม่ยากครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยกดติดตามใต้วิดีโอของผมด้วยครับขอบคุณมากครับ